ันนี้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพูดคุยกันกับคุณพาดลวรรณรัตน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.หยวนต้าอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทางหยวนต้าประเมินภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไว้ยังไงคะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยในหยวนต้าประเมินว่าน่าจะแกว่งในกรอบไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าลงมาที่แนวรับบริเวณ 1,370 จุดเนี่ยน่าจะทำงานได้ดีแล้วก็น่าจะมีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับแนวโน้มตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยถูกกดดันจากเซคันด์เวฟของโควิด19แต่อย่างไรก็ตามเราไม่อยากให้นักลงทุนตกใจมากเกินไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นสถานการณ์เฉพาะตัวของเขาซึ่งดูสถานการณ์ในเมืองไทยเนี่ยการควบคุมเนี่ยทำได้ดีทีเดียวตอนนี้เรามีการฟื้นตัวของโควิด19เนี่ยสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยในแง่ของการควบคุมนะครับแล้วก็ไม่อยากให้นักทุนตกใจเกินไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของกระแสเงินทุนเนี่ยถ้าสหรัฐกังวลเรื่องโควิดยุโรปยังมีเรื่องความเสี่ยงต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้เม็ดเงินมันไหลมาตลาดหุ้นเอเชียเกิดใหม่ก็ได้ครับแสดงว่ามีโอกาสที่ต่อจากนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยโฟลว์จากต่างชาติแบบต่อเนื่องถูกไหมคะผมคิดว่าต่างชาติถ้าขายไทยผมคิดว่าขายไม่เยอะครับแต่ว่าคนที่ขับเคลื่อนตลาดเนี่ยเรายังมองว่าเป็นนักลงทุนในประเทศมากกว่าไม่ว่าจะเป็นกองทุนในประเทศรวมทั้งนักลงทุนบุคคลส่วนโฟลว์เนี่ยอาจจะมีขายสลับซื้อแต่ว่าคงไม่ได้ขายแรงๆต่อเนื่องเหมือนในประเทศอื่นๆในเอเชียครับค่ะสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นจากการที่ตลาดหุ้นไทยปรับฐานตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วก็คืออย่างหุ้นแบงก์หุ้นพลังงานตอนนี้เจอแรงเทขายค่อนข้างเยอะเลยคุณพดลมีมุมมองอย่างไรบ้างต่อการเลือกหุ้นสำหรับนักลงทุนที่กำลังจ้องๆอยู่ณระดับดัชนี 1,370 ถ้ามันน่าสนใจจริงๆเราจะไปยังไงดีคะครับตลาดหุ้นไทยณระดับใกล้ๆ 1,400 เนี่ยคือส่วนต้าเราประเมินว่า 1,400 เนี่ยจะทะลุผ่านไปไกลๆเนี่ยลำบากขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถูกเวทน้ำหนักด้วยกลุ่มคอมมูนิตี้เยอะเช่นปิโตรเคมีแล้วก็น้ำมันเช่นกลุ่มดังกล่าวในช่วงนี้อาจจะเคลื่อนไหวอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าถ้ามีเรื่องของความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกเรื่องของโควิด19เนี่ยมันแน่นอนว่าเลี่ยงไม่ได้ว่ากลุ่มน้ำมันกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราแนะนำลงทุนในหุ้นนะครับเรียกว่าดีเฟนซีฟสต็อกมากกว่านะครับน่าจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับธีมของหยวนต้าเราคือ Domestic and Defensive Play หรือว่า D&D ในเดือนมิถุนายนนะครับกลุ่มที่เข้าข่ายเนี่ยก็จะเช่นกลุ่มของสื่อสารกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดรวมทั้งกลุ่มของโรงพยาบาลด้วยสื่อสารโรงไฟฟ้าโรงพยาบาล Domestic Defensive อันนี้คือธีมทีนี้ถ้าจะแบบนักลงทุนต้องรอแหละมีท็อปพิกมาฝากหน่อยไหมสักตัว2ตัววันนี้คุณพาดลว่าไงดีคะครับมีมาแน่นอนครับสำหรับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราเลือกตัว Advance นะครับซึ่งเป็นผู้นำเลย Market Share อันดับ1ของธุรกิจมือถือเลยนะครับ Advance มีประเด็นบวกเข้ามาช่วยหนุนด้วยนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกสทช.ศาลปกครองกลางเนี่ยตัดสินให้ Advance ชนะคดีกับกสทช.ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับในช่วงของระยะเวลาคุ้มครองที่เป็นรอยต่อระหว่างสัญญาสัมปทานเดิมกับใบอนุญาตเนี่ยช่วงที่รอประมูล 7,200 ล้านบาททางศาลท่านตัดสินว่าแบงค์ไม่ต้องชำระเงินดังกล่าวเพราะฉะนั้นจากการที่เราสอบถามทางแอดวานเนี่ยทางบริษัทมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายไว้บางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยทางกสทช.ไปยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดและมีผลคดีนะครับเหมือนกับศาลปกครองกลางที่ท่านตัดสินออกมาแอดวานจะมีโอกาสกลับรายการดังกล่าวกับเข้ามาในองค์การเงินได้ก็จะทำให้กำไรสุทธิเนี่ยเป็นบวกจากรายการดังกล่าวนะครับขณะที่ธีมการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าดอกเบี้ยทั่วโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำจะส่งผลในหุ้นที่ให้ดีวิเดนด์ยิลด์ในระดับสูงนะครับแล้วก็สม่ำเสมอในกลุ่มสื่อสารได้รับผลประโยชน์เชิงบวกครับAdvance วันนี้เขาบวกขึ้นมาประมาณ 0.26% 193 บาททางหยวนต้าให้แนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่คะครับสำหรับตัวAdvanceทางหยวนต้าให้แนวต้านไว้ที่บริเวณ200บาทนะครับส่วนแนวรับ190บาทเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าแนวรับเนี่ย193แนวต้าน200ถ้าเกิดว่าราคาหุ้นมีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์อยู่พอสมควรทีเดียวครับโอเคได้ค่ะคุณวาดลวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
นั่นก็เป็นมุมมองจากทางบล.หยวนต้านะคะคุณพาดลวรรณรัตน์ค่ะภาพตลาดณระดับปัจจุบันเนี่ยถ้าดูกันที่ดัชนีกันก่อน 1,370 จุดน่าจะเป็นแนวรับที่รับอยู่นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลงมาทดสอบก็ยังไม่ได้ลงไปมากกว่านี้ก็มีแรงซื้อสู้กลับขึ้นมาแต่ดัชนีจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนถ้ามองกันในแง่ประมาณ 1,400 กลมๆเนี่ยคงไปได้ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นักณสัญญาณปัจจุบันพอมองในแง่ของการเลือกหุ้นแล้วธีมจากหยวนต้าคือโดเมสติกค่ะหุ้นที่อิงกับการเติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ดิเฟนซีฟนะคะหรือว่าหุ้นที่มีความเหมือนต้านทานกับแรงผันผวนได้ค่อนข้างเยอะก็จะมีกลุ่มสื่อสารอย่างวันนี้แนะนำเป็นหุ้นแอดวานซ์นะคะมีประเด็นบวกในเชิงพื้นฐานปันผลโอเคแล้วก็แนวโน้มน่าจะไปต่อได้ด้วยนะคะแนวรับ190แนวต้าน200บาทค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ